เมืองทองทีวีพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะมาดูไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U22 ปีนะครับซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราส่งเข้าประกวด1คนใน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับนาทีที่11นะครับชนาธิปส่งกระสินส่งให้กับสิเดชเวชยาวงศ์ยิงให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติฟิลิปปินส์ไปก่อน1-0ครับนัดก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะกัมพูชามาได้2-1นะครับนี่คือเกมที่2ถ้าเกิดคว้า3คะแนนได้จะมี6คะแนนเต็มนะครับแล้วจะไปเบียดลุ้นเอากับทีมชาติเกาหลีเหนือในนัดสุดท้ายก่อนที่ทีมชาติไทยจะไม่ได้ประตูที่2จากจุดโทษของประกรณ์เปรมพักครับจาตุรงพิมพูลถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับหลังจากนั้นครับนาทีที่55เจนรบสัมภาวดีจากบีเอซีเทโรครับยิงไกลเต็มข้อให้ทีมชาติไทยนำ 3-0ก่อนที่จะเป็นชัยวัฒน์วีรชาติครับจะมายิงเบิ้ลในนาทีที่61เป็น4-0แล้วก็พินโยอินพินิษนะครับจะมาโม่งในนาทีที่66ให้ทีมชาติไทยนำ 5-0 ก่อนที่ทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับจะไล่ตีตื้นมาในนาทีที่89จากเซเลกาครับทำให้จบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้5-1เข้าไปลุ้นเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มกับทีมชาติเกาหลีเหนือในวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ครับ